แล้วก็ต่อเนื่องกันด้วยเรื่องต่อไปครับนายแพทย์ยงก็ออกมาเคลียร์แล้วนะครับว่าป่วยโควิด19นะครับต้องกักตัวรักษาตัว10วันไม่ว่าจะฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีนนะครับไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการก็ควรจะต้องดูอาการสัก10วันนะครับครับก็เรื่องนี้นะครับทางนายแพทย์ยงผู้วรวรรณนะครับก็ออกมาบอกว่าการรักษาตัวของผู้ติดเชื้อโควิด19นะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยเพื่อป้องกันการส่งเชื้อไปสู่ผู้อื่นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเชื้อจะลดลงหลังจาก7วันไปแล้วนะครับแล้วก็จะพบได้น้อยมากเมื่อผ่าน10วันไปแล้วนี่ไงเขาถึงให้อยู่ในช่วงเวลา10วันนะครับไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการนะครับไม่ว่าจะฉีดวัคซีนแล้วหรือยังไม่ได้ฉีดก็ควรที่จะอยู่ในระยะเวลานี้ดังนั้นก็ควรที่จะกักตัวแล้วก็ป้องกันตัวเองอย่างน้อย10วันคุณหมอยงบอกว่าบางคนเมื่ออาการดีขึ้นแล้วเอาเป็นว่า7วันเนี่ยควรอยู่บ้าน3วันเนี่ยให้อนุโลมครับสังเกตอาการสังเกตอาการคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีสูตร5บวก5ครับคือกักตัว5สังเกตอาการ5ตอนนี้ก็เริ่มจะเป็น7บวก3 7บวก3นะก็คือกักตัว7แล้วก็สังเกตอาการ3ครับสังเกตอาการกักตัวต่างกักตัวคืออยู่บ้านเลยนะครับสังเกตอาการคือไปทำงานได้ละเพียงแต่ว่าอาจจะมีการแยกสัดส่วนจากคนอื่นหน่อยว่างั้นเถอะอย่าพยายามไปยุ่งเกี่ยวกับคนในกลุ่มมากแต่ว่าสามารถไปทำงานได้นี่คือสังเกตอาการแล้วก็การสังเกตอาการเนี่ยพยายามเลี่ยงลดโดยสารสาธารณะอะไรต่างๆเลยนะนี่ก็เป็นแบบนี้นะก็ลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดเพราะว่าจะเหมือนที่พี่ตั้มบอกไปเมื่อกี้สายพันธุ์ BA.4.5 คือมันก็เหมือนพูดง่ายคือดื้อยาแล้วก็มาเริ่มที่จะปรับปรุงสายพันธุ์ของมันแล้วครับแต่อย่างที่คุณหมอหลายท่านบอกนะว่าโดยปกติแล้วเชื้อไวรัสเนี่ยมันจะมีลักษณะอยู่อย่างคือเวลามันอยู่นานขึ้นมันกลายพันธุ์มากขึ้นเนี่ยมันอาจจะติดง่ายขึ้นยังไงก็แต่ความรุนแรงโรคมักจะลดน้อยลงนะฮะนี่คือธรรมชาติของเชื้อไวรัสนะตั้งแต่ในอดีตการเลยพอมันเริ่มระบาดพอมันอยู่บนโลกนานขึ้นเนี่ยมันกลายพันธุ์เรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะติดง่ายขึ้นแหละแต่ว่ายังไงความรุนแรงส่วนใหญ่มันจะลดลงคือเหมือนผ่านจุดพีคใช่ก็จะลงเป็นกราฟไงลงมาเรื่อยๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับไวรัสมันจะพัฒนาตนเองให้มันกระจายพันธุ์ได้มากแต่มันจะไม่เน้นแบบความรุนแรงอะไรประมาณนี้นะนะครับนี่เป็นข้อมูลนะท่านผู้ชมครับ